กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิตำรับปับเปี๊ยะในโลกใบนี้มีไม่รู้กี่ร้อยล้านตำรับนะคุณผู้ชมแต่วันนี้อยากรับประทานของ2 อย่างอยากกินปับเปี๊ยะเพราะแป้งมันกรอบกรอบแต่ก็คิดถึงไส้อั่วเมืองเหนือช่วงนี้ไปไหนไกลไม่ค่อยได้ต้องดูแลสุขภาพอยู่กับบ้านกันก็เลยทำปับเปี๊ยะไส้อั่วกินซะเลยหมดเรื่องหมดราวคุณผู้ชมทำยังไงยังไงเราก็ทำไม่เหมือนตำรับเมืองเหนือจนกระทั่งวันนี้มาเจอเจ้าซองเนี้ยโอ้ยเหมือนเลยคุณผู้ชมชุดทำไส้อั่วปลาโลโบซองนี้แหละคุณผู้ชมอุ้ยทำให้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันแอวอู้คำเมืองได้กะ1ซองแบบนี้แล้วก็มีตัวนี้ไส้คอลลาเจนแต่วันนี้คอลลาเจนเราเก็บเรายังไม่ใช้เราก็เอาซองนี้มาก่อนมีมุมนะคุณผู้ชมมุมแบบนี้เราก็ฉีกมุมเลยอุ้ยตายแล้วเกือบหกเทเครื่องปรุงไส้อั่วที่มาเรียบร้อยอยู่ในซองซะลงไปในชำอ่างก่อนคุณผู้ชมใส่น้ำอุ่นๆลงไปจัดการคนผสมสักครู่หนึ่งเครื่องปรุงไส้อั่วมาที่มากับชุดของโลโบ้แบบนี้มันก็จะละลายเข้ากันอันนี้เป็นวิธีที่ทำให้เครื่องปรุงเนี่ยเข้ากันดีก่อนใส่น้ำนิดหนึ่งจะทำให้ไส้อั่วของเรามีความนุ่มเวลาปิ้งเวลาย่างหรือนำไปทอดในตำรับเนี้ยมันจะดูไม่แข็งกระด้างนะคุณผู้ชมนะโอ้ยตายหอมมากเอาละพอได้ที่แบบนี้เราก็ใส่เนื้อหมูลงไปคุณผู้ชมเป็นเนื้อหมูบดติดมันได้จะดีมากนะบางท่านไม่รับประทานหมูก็เปลี่ยนเป็นไก่ผสมกุ้งอะไรเงี้ยก็ได้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคุณผู้ชมบางคนเขาก็ใช้เครื่องแบบเล็กๆนะสำหรับบดผสมอาหารอันนั้นก็จะทำให้ได้เนื้อหมูละเอียดจิบแบบลูกชิ้นแต่เราว่าไส้อั่วมันจะต้องแบบหยาบๆหน่อยนะคุณผู้ชมสันคอหมูบางคนใช้หมูสามชั้นเลาะหนังออกแล้วก็จัดการบดหยาบก็จะอร่อยแบบหนึ่งไส้อั่วควรมีเครื่องเทศเยอะๆใส่ตะไคร้สับต้นหอมหั่นท่อนๆจิ๋วๆผักชีแล้วก็ใบมะกรูดต้องเยอะๆนะพวกนี้ตะไคร้ยิ่งเยอะยิ่งชอบโอ้ดูดีเชียวดมสิโอ้ยลำตะแต้รับรองคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาห่อแป้งปับเปี๊ยะกันดีกว่าใช้แผ่นแป้งปับเปี๊ยะสำเร็จรูปแช่แข็งไปซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็ตักเนื้อไส้อั่วที่เราผสมไว้นะคุณผู้ชมพับไข่ขาวอ่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราก็ไปอุ่นน้ำมันทอดเลยดีกว่านะเวลาจะทอดอะไรก็ต้องคิดถึงน้ำมันก่อนเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มมรกตสำหรับทอดรับรองจะติดใจรอให้น้ำมันร้อนได้ที่ไฟกลางๆนะคุณผู้ชมลองชิ้นแรกดูก่อนตรวจสอบน้ำมันอ่ะได้คุณผู้ชมไฟอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคุณผู้ชมทุกคนมาถามทำอะไรอะปับเปี๊ยะแต่พอกินเสร็จไม่ใช่ปับเปี๊ยะไส้อั่วตกลงมันคืออะไรมันคือปับเปี๊ยะไม่ใช่มันคือปับเปี๊ยะไส้อั่วคุณผู้ชมเห็นไหมสีสวยแล้วแล้วกลิ่นออกมานะคุณผู้ชมเป็นกลิ่นไส้อั่วพอหอมตะไคร้ผักชีแล้วก็เครื่องทำไส้อั่วปลาโลโบกลิ่นโอเคนะคุณผู้ชมใช้ง่ายนี่ลืมบอกไปไม่ได้คุยกระทะนอนสติกตาหัวมาลายใช้ทอดใช้ผัดใช้ทำอะไรทุกอย่างสบายมากเลยใบนี้คุณผู้ชมมีติดบ้านหรือยังพอ4ชิ้นนี้เริ่มจะสุกไปเรื่อยๆก็เพิ่มมุมนี้ประเดี๋ยวก็ปนกันไม่รู้อันไหนเพิ่งทอดอันไหนทอดแล้วดูออกสีเห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้ของลงไปใหม่อันนี้จะสุกละคุณผู้ชมอันนี้ขึ้นอยู่ว่าคุณผู้ชมจะชอบแบบเหลืองมากเหลืองน้อยแต่โดยปกติแป้งปับเปี๊ยะสำเร็จรูปแบบโฟรเซ่น
เราจะไม่ทอดจนกระทั่งมันเหลืองมากยังไงก็ตามแป้งชนิดนี้จะออกขาวๆนะคุณผู้ชมนะเนี่ยได้แล้วตัดสินใจแล้ววินาทีสุดท้ายขอเสิร์ฟแบบเมืองเหนือส่วนน้ำพริกหนุ่มไม่ทำค่ะขี้เกียจสั่งออนไลน์ค่ะเขาส่งไปสนีมาเดี๋ยวเพิ่งแกะกล่องเดี๋ยวนี้เองนะคะแล้วก็จัดการเอาปับเปี๊ยะไส้อั่ววางแล้วก็ค่อยๆตะตอนย้อนตะตอนย้อนกว่าจะถึงโต๊ะเสิร์ฟครึ่งชั่วโมงสามีตาเขียวค่ะตำรับอาจจะดูแปลกๆไม่เหมือนใครแต่มันก็ง่ายแล้วก็มีเสน่ห์ชวนให้คุณผู้ชมลองอย่างนี้คุณผู้ชมติดตามได้เลยทุกวันจันทร์นะรายการกินได้ก็กินประมาณบ่าย 3:30 นทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะอย่าลืมจันทร์หน้าเราเจอกันนะสวัสดีค่ะตรงหน้านานามีกระเทียมแบบนี้คุณผู้ชมคะเจ้ากระเทียมที่ปอกแล้ววันนี้นานาจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกระเทียมทานคู่กับปลาซาบะทอดเนยสดค่ะหลังจากเราได้ข้าวผัดกระเทียมหอมๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาทำตัวเนื้อปลาซาบะของเรากันจากนั้นนะคะเราจะราดซอสของเราลงไปคุณผู้ชมตำรับบะหมี่ราดหน้าเกาเหลาทะเลที่นำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยเหมาะกับใครที่บางคนไม่ค่อยชอบรับประทานผักในน้ำก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคุณผู้ชมตายน่าทานนะต้องรับประทานตอนร้อนๆนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ